ค่ำวานนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานครมีนายขเชนกนิการองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางสาวอรัญญาเกตแก้วรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายสุภพงษ์ชาวแล่นผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยนางสาวชนิษาชมศิลป์ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมผู้เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จในการนี้ทรงร่วมบันทึกเทปรายการ To Be No. 1 Variety ช่วง Talk to the Princess ทรงตอบจดหมายสมาชิก To Be No. 1ที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมโดยมีนายวราวุธโพยิ้มนายวันพิชิตนิมิตภาคภูมิและนางสาวประภาวรินทร์สวัสดิเวชเป็นผู้ดำเนินรายการสำหรับรายการ To Be No. 1 Variety เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการ To Be No. 1กับสมาชิกนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติดโดยออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2HD ทุกวันเสาร์เวลา 20:30 น.ถึง 21:30 น.